ได้ออกคำสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงนะครับเราได้ยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์นะครับว่าเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับและขอให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและก็ขอให้มีการพิจารณาเรื่องการออกคำสั่งโดยที่ชอบนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางศาลก็ได้นัดโจทก์ฟังนะครับชี้แจงเรื่องการชี้สองสถานก็คือข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยและเผอิญจำเลยเองเนี่ยได้ยื่นร้องต่อศาลให้พิจารณาเรื่องของอำนาจฟ้องของพวกเราว่ามีอำนาจฟ้องตามกฎหมายหรือไม่คือวิจัยข้อกฎหมายอันนี้ศาลเองก็จะได้ชี้ปัญหาข้อกฎหมายนี้ด้วยนะครับในประเด็นที่เราเห็นว่าจำเป็นและสำคัญนะครับพอดีถ้าศาลได้ถามเราว่าจะมีการถอนฟ้องหรือไม่จะมีการถอนฟ้องหรือไม่นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆมันยุติไปแล้วเนี่ยเรายังยืนยันว่าเราไม่ถอนฟ้องเราไม่ถอนฟ้องนะครับเพราะประเด็นที่ยังค้างอยู่ที่จะต้องดำเนินการทางศาลทางข้อกฎหมายต่อเนี่ยก็คือเรื่องของการออกคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายซึ่งออกเป็นคำสั่งนะครับตามพระราชกำหนดซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารที่จะใช้บังคับกับพี่น้องประชาชนคำสั่งนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงการออกคำสั่งนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันเป็นอำนาจฝ่ายบริหารที่ก้าวล่วงนะครับไม่ปฏิบัติตามหลักนิติธรรมเราถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่อาศัยอำนาจทางศาลนะครับจะได้เป็นผู้ที่ไขชี้ขาดว่ากระบวนการดำเนินการที่ชอบอย่างนี้เนี่ยจะต้องไม่เป็นบรรทัดฐานหรือเป็นยิ่งอย่างสำหรับฝ่ายบริหารนะครับจะต้องระมัดระวังในการใช้อำนาจของตัวเองอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอันนี้เราจะยืนยันนะครับให้ศาลมีกระบวนการการพิจารณาต่อนะครับผมก็หวังว่าศาลคงจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับให้ความเป็นธรรมกับเรื่องนี้นะครับวันนี้กระบวนการจะเสร็จสิ้นกี่โมงครับวันนี้คือขึ้นไปไต่สวนก็เราคงไม่น่าใช้เวลาเกิน30นาทีครับนะครับเพราะวันนี้ทางท่านหัวหน้าก็จะไปภารกิจด้วยมีภารกิจก็จะขอความกรุณาให้เร็วนิดนึงนะครับคือศาลชี้2สถานเฉยๆใช่มั้ยชี้2สถานนัดพร้อมมาดูเรื่องคำสั่งที่จำเลยขอร้องขอให้จำหน่ายคดีออกไปเนื่องจากว่าคดีนี้เราไม่มีอำนาจฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ใช้คำว่านัดพร้อมใช่มั้ยเดี๋ยวประเด็นจะลงมาวันนี้หมดแต่ถ้าให้สื่อพยานก็จะเป็นการนับสื่อพยานโจทก์จำเลยต่อไปในวันที่เท่าไหร่ก็คือดำเนินการกระบวนต่อกับวันนี้ก่อนครับผม